กิจกรรมนี้ด้วยนะคะกิจกรรมนี้คุณก็เกิดขึ้นจากหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งนะคะของหนังสือพิมพ์ประเทศอังกฤษนะคะ Waterstone นะคะเขาเป็นคนจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาทางด้านของอังกฤษอ่ะเขาจะให้ความสำคัญกับวันนี้มากนะแล้วเขาจะทำอะไรกันจริงๆจังๆแบบนี้แต่มันเป็นการโกหกที่มันไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนนะแล้วเป็นการเหมือนกับว่าดูรู้ด้วยว่าคือโกหกเขาบอกเลยเขาทำเป็นแคมเปญขึ้นมาเลยคุณเขาทำเป็นแบบว่าจะมีการแต่งงานกับมอขึ้นมาเลยแต่คนไทยอ่ะมันไม่ได้มาใช้อย่างนี้ไงทำไมคุณนะเที่ยวไปโทรบอกใครต่อใครว่าบ้านไฟไหม้อย่างเงี้ยแล้วพอเขากลับไปถึงบ้านแล้วไม่เห็นจะเอ้าก็วันนี้วันโกหกไงแล้วคือมันไปแปลความหมายไปแปลความหมายของวันนี้ผิดไม่สร้างสรรค์คุณผู้ชมอย่างเรื่องไม่สร้างสรรค์นะคะมันเป็นสิ่งที่มันคืออย่างที่ผมบอกมันผิดเพี้ยนจากประเพณีเขาอย่างเขาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าวันนี้เช้าขึ้นมาเช้าตรู่ขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีเรื่องราวแบบนี้และเป็นเรื่องราวที่แบบตลกอ่ะกึ่งตลกให้มีการรีแลกซ์นะคะแต่ว่าอ่ะสำหรับข่าวนี้อีกนิดนึงตอนสุดท้ายคุณรู้ไหมคะว่าฉากจบของงานแต่งงานเจ้าชายวิลเลียมกับมารอเนี่ยไปจบที่ไหนไปจบที่ร้าน KFC อันนี้ก็น่าสนใจคุณไม่รู้ยังไงก็คือว่าสุดท้ายสุดแล้วอ่ะทั้งเจ้าชายวิลเลียมตัวปลอมนะคะทั้งเจ้าสาวนะคะแล้วก็พระราชินีอลิซาเบธเนี่ยเขาก็ไปปิดท้ายด้วยการทานไก่ KFC ที่ร้าน KFC แล้วก็ถ่ายรูปทานไก่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้แล้วก็ไก่ KFC จริงจริงผมเคยเห็นบ้านไปที่ร้านเลยบ้านเรามี KFC นะตอนนี้มี KFC มีอีกหลายยี่ห้อเลยคล้ายกันมากนะครับไปแหละแต่เขาไปของจริงใช่ไหมไปของจริงเลยไปที่ร้านแล้วก็ไปกินแล้วก็โอเคเลิกกองกันไปนี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าข่าวนี้ไม่รู้ยังไงแต่ข่าวนี้ดังทั่วโลกนะคะแล้วก็ว่าใครที่รอชมนะคะก็วันที่29เมษายนปีนี้นะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดพิธีการสมรสของเจ้าชายวิลเลียมอันนี้ของจริงค่ะทั่วโลกนะคะก็อยู่เดือนนี้สิเดือนนี้ค่ะก็รอดูกันนะคะหลายคนก็คงรอคอยอยู่นะคะเรียกว่างานแต่งงานระดับโอ้โหประเทศระดับโลกคุณจะใช้ระดับโลกครับจะทำเรื่องนี้หล่อด้วยนะฮะระดับโลกทำให้หลายคนหัวใจสลายกันไปแล้วเดี๋ยวพักกันอีกสักนิดไหมค่ะแล้วกลับมาเนี่ยคุณดี้ยังมีเรื่องเมาส์มาฝากกันอีกนะครับพักสักครู่นึงครับชิคกี้ดี้ออนเคสซีบริษัทเควินมอเตอร์จำกัดในเครือพอสหายกรุ๊ปตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิพร้อมศูนย์บริการและอะไหล่แท้พร้อมให้ทุกคนรู้จักกับรถจักรยานยนต์ซูซูกิซูซูกิเจลาโต้รถจักรยานยนต์พังกราฟิกและคิวต์ดีไซน์ออโต้หัวฉีดอัจฉริยะดีชาร์จปั๊มฟูเอลอินเจคชั่นระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดที่แม่นยำเที่ยงตรงทุกอัตราเร่งซูซูกิสกายไดรฟ์ชีวิตถึงขีดสุดแรงเร้าใจล้ำทุกสัมผัสประหยัดทุกอัตราเร่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพิเศษสุดๆแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นซูซูกิโชกัน125อนุภาพเหนือชั้นขยับวงการเครื่องยนต์125 cc 4จังหวะด้วยเทคโนโลยีหัวฉีด Electric Pitot Injection Suzuki Smart แรงจริงประหยัดจังสุดยอดสมรรถนะยอดเยี่ยมด้วยระบบเกียร์วน4ระดับยิ้มได้เต็มที่เพราะประหยัดน้ำมันแบบเต็มอัตรา Suzuki Hayate ปรากฏการณ์ใหม่ของ Super Sport Automatic ผนวกเทคโนโลยีที่เหนือชั้นเข้าด้วยกันทำให้ทุกสปีดแรงเร้าใจกว่าเดิมไร้ขีดจำกัดตอบรับคนพันแรง Suzuki Step แรงอีกสเต็ปสเต็ปออโตเมติกซูเปอร์ CVT 125ระบบส่งท้ายกำลังแบบแปรผันบวกพลังคลัตช์แบบแรงเหวี่ยงอัตโนมัติบริษัทเควินมอเตอร์จำกัดให้คุณทุกคนออกรถอย่างง่ายๆส่งแสนสบายโปรโมชั่นล่าสุดตอนนี้ใช้เงินเพียง750บาทสำหรับรุ่น Suzuki Smart และ Suzuki Shogun บริษัทเควินมอเตอร์จำกัดผ่านหน้าตลาดศรีนครพบ4แยกสันคูแล้วเลี้ยวซ้าย200เมตรอยู่ทางด้านขวามือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม056-331-956-7และทุกสาขาในเครือพอสหายยนต์
คุณจะยี่ห้ออะไรเก่าหรือใหม่ถ้ามีปัญหาเรื่องยางรถยนต์ช่วงล่างเบรกคลัตช์ถ่ายน้ำมันเครื่องเชิญแวะมาที่นครสวรรค์คาร์เซอร์วิสอยู่ติดกับโชว์รูมโตโยต้าเขาขาดฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพลตำรวจนครสวรรค์คาร์เซอร์วิสให้บริการโดยช่างมืออาชีพมากประสบการณ์มีห้องพักรับรองตกแต่งอย่างดีเหมือนกับคุณนั่งรออยู่ที่บ้านของคุณเองปัญหาเรื่องยางรถยนต์ช่วงล่างของคุณจะหมดไปถ้าคุณมาที่นครสวรรค์คาร์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณวลินดาติลนศักดิ์กุลโปรโมชั่นล่าสุดวันนี้ถึง30เมษายน2554เปลี่ยนยางกับร้าน4เส้นผ่อนยาง 0% นาน10เดือนและได้บัตรเติมน้ำมันฟรีมูลค่า600บาทสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นครสวรรค์คาร์เซอร์วิส056-333-334-5 เปิดทุกวันชิกดี้ออนเคซีเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาเมาส์กันต่อครับกับชิกดี้ออนเคซีนะครับรายการดีๆแบบนี้แหมเดี๋ยวพูดประชาสัมพันธ์นิดนึงดีกว่านะครับว่าจะพบเจอเรา2คนได้ช่วงไหนบ้างแอนดี้ก็พบเจอเรา2คนได้นะคะก็ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 3:00 น. ถึง 4:00 น.นะคะแล้วก็ในคืนวันอาทิตย์นะคะ 2:00 น. ถึง 3:00 น.แล้วก็เช้าวันจันทร์ 8:00 น. เช้าถึง 9:00 น. เช้านะคะก็มาอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ได้ในรายการชิกาดี้ออน KLC ครับผมรายการเบาๆนะฟังนั่งดูใบเพลินๆเรียกบุตรหลานมาร่วมกันฟังได้นะครับก็ถ้าจะเป็นเรตติ้งเนี่ยนะก็จะเป็นทั่วไปนะรายการทั่วไปทอทหารได้ทั้งสาระความรู้ความบันเทิงดูได้ทุกเพศทุกวัยแล้วที่สำคัญนะครับเรามีเรื่องในนครสวรรค์นะครับมุมนู้นมุมนี้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนี่ยเอามาฝากกันและนอกจากเรื่องในนครสวรรค์นะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าไม่ถึงโลกไซเบอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนั้นๆณวันนั้นๆที่เราจัดรายการเนี่ยมันจะมีเรื่องไหนที่เป็นท็อกเอาท์เดอะทาวน์ในอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเราก็จะมาพูดจะมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองผมเชื่อว่าหลายๆครอบครัวที่พ่อกับแม่ไม่ทันลูกๆอ่ะเรียกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีนะไม่ทันลูกๆเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเมาส์เราอีกแล้วนะคุณครับว่าบอกว่าต้องดูรายการชิกาดี้แล้วจะได้คุณจะได้รับรู้ข่าวสารมากขึ้นอาจจะไม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยก็มากขึ้นที่คุณควรรู้นะครับผมแล้วก็มีหลายร้านค้าหลายกลุ่มลูกค้าที่มีฟีดแบคกลับมาใช่ไหมฮะอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวจำได้ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราพูดว่าวันที่แมนยูแพ้วันแดงเดือดแล้วเขาปิดร้านอ่ะเขาก็บอกว่ามีลูกค้าเขานะฮะมาทักว่าพี่วันนี้เขาทักเมื่อวันที่แมนยูจะลงเตะกับเชลซีใช่นะในกลางสัปดาห์ล่าสุดนี้ใช่ไหมคะเขาไปทักว่าพี่วันนี้แมนยูเตะพรุ่งนี้อย่าปิดร้านนะใช่ไหมพี่ก็เอ๊ะมาเมาว่าเขาบอกว่าตอนแรกพี่บอกว่าแมนยูแพ้ปิด1วันใช่ไหมใช่เขาบอกเอ๊ะคืนนี้แมนยูเตะพรุ่งนี้อย่าปิดร้านนะเอ๊ะแช่งทีมเราเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูจะแพ้หรือเปล่าน้องอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องวันนั้นคืนเราต้องรอลุ้นกันนะคะก็บอกชื่อกันหน่อยร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออินบุรีนะคะก็สรุปเขาก็ได้เปิดอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะพวกแมนยูฟุตบอลเป็นยังไงคงไม่ต้องพูดถึงแต่พี่เขาได้เปิดอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็น Talk of the Town เหมือนกันนะครับก็เช่นเคยนะครับอีกหลายร้านค้านะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นกลุ่มคนหรือกลุ่มชมรมสโมสรเท่านั้นร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวขาหมูร้านอะไรก็ได้นะฮะโทรศัพท์เข้ามาหรือติดต่อเข้ามาเนี่ยนะฮะเราก็จะพูดถึงท่านนะครับเมาส์กันเล็กๆน้อยๆหยิกแกมหยอกนะไม่แน่นะฮะลูกค้าคนอาจจะเยอะขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าปัจจุบันร้านพี่เขานี่ลูกค้าเยอะขึ้นแล้วไม่รู้ว่ามีแต่แฟนแมนยูหรือเปล่าแฟนลิเวอร์พูลเขาก็ไปสนุกสนานกันไปเอ็นดี้เตรียมเรื่องผมพูดสักนิดหนึ่งอัปเดตสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเราสองคนก็ได้ไปร่วมประชุมกับกลุ่ม
YE นะครับเป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในนครสวรรค์นะครับก็จะประชุมกันทุกๆวันอังคารแรกของทุกเดือนนะครับแล้วก็คุยก็มีวาระหลายวาระเหมือนกันนะครับหนึ่งวาระที่เอ็ดดี้ไปได้มาคือวาระอะไรครับวาระตำนานพระนเรศวรมหาราชภาค3มันเป็นยังไงนะคะทำไมอยู่ไปอยู่ในวาระการประชุมของกลุ่ม YE ได้ต้องบอกว่าต้องบอกว่าไอ้ประชุม YE นะคะเขาก็มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลกิจกรรมว่าเราไปทำอะไรมาบ้างนะคะแต่ในระหว่างการสนทนานะคุณเขาก็มีการพูดถึงตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค3ที่กำลังอยู่ในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาก็เป็นปรากฏการณ์ของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพ็กของนครสวรรค์เหมือนกันนะเต็มใช่ไหมปกติเวลาคุณดีเวลาไปดูหนังที่เมเจอร์อ่ะเป็นไงฮะหลงเหลงไหมหลงเหลงแต่พอเรื่องนี้นะเรื่องผมยังไม่ได้ไปดูนะแต่เขาว่ากันว่าแบบแน่นมากแน่นแบบสามแถวแรกอ่ะนับจากจอมา3แถวแรกยังต้องนั่งดูอ่ะคือแบบต้องแงนดูเงี้ยใช่ใช่คือแบบแน่นมากอ่ะรู้สึกว่าแงนดูล่าสุดแล้วคุณรู้ว่าเรื่องอะไรอ่ะสำหรับดีนะไททานิกโอ้ที่มันเต็มที่คนเต็มจริงจริงไททานิกนี่ตอนนั้นยังไม่มีเมเจอร์นะคุณใช่ตอนนั้นยังผมแน่ใจว่ายังเป็นธนารุ่งโรจน์ยังเป็นศรีไกรราชอ่ะคือยังทำโรงหนังอยู่ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงสมัยก่อนนะจะมีแบบถ้าหนังแบบขนาดนี้มาแล้วแน่นขนาดนี้จะมีเก้าอี้เหล็กอยู่เขาเรียกเก้าอี้เสริมเก้าอี้เสริมถ้าเหล็กอยู่ตรงบันได คิดไปก็ตลกเหมือนกันตลกเนาะเออมันนั่งคิดตลกนะแบบขายได้ด้วยนะเก้าอี้นะสมมติว่าค่าบัตร60อย่างเงี้ยเก้าอี้เสริมอาจจะแบบ40อ่ะหรือบางเรื่องเนี่ยขายเท่าราคาของเก้าอี้หลักเลยนะราคาเท่ากันราคาเท่ากันแล้วเคยเป็นผู้บริโภคคนนั้นด้วยนะแล้วจะได้นั่งอยู่ริมโรงอ่ะริมโรงใช่ไหมดีที่สุดก็คือว่าเก้าอี้เสริมแถวเกือบบนแต่มันมีเก้าอี้เสริมแถวแบบล่างลงไปอีกอ่ะแต่ก็ตอนนั้นก็ต้องดูอ่ะถ้าแบบอยากดูจริงๆนะเอาค่ะเรามาอัปเดตเรื่องตำนานพระนเรศวรกันนะคะเราย